ุณสุเทพคุยว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับปราโกงโอ้วาทกรรมสวยหรูจะจริงหรือไม่เรามาดูกันนะครับเรื่องนี้คงจะไม่จริงนะครับเพราะว่าเริ่มต้นก็โกงสิทธิของประชาชนไม่ให้ประชาชนได้มีโอกาสที่จะเลือกคนที่จะมาร่างเองซะแล้วทั้งที่ปี40ตอนนั้นประชาชนไทยยังมีความรู้น้อยกว่านี้นะครับฐานะก็แย่กว่านี้ยังมีสิทธิ์ที่จะร่างรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองด้วยการส่งผู้แทนมาร่างเลยครับแต่นี่ไม่มีสิทธิ์นะครับคนที่มาร่างก็ไม่ได้มีประวัติโดดเด่นในการที่จะรับใช้ประชาชนซะที่ตรงไหนนะครับอีกเรื่องนึงที่บอกไม่จริงนั้นก็เพราะว่าในรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับไม่มีการเลือกผู้แทนของประชาชนมาทำงานเช่นเลือกผู้ว่าในอำเภอหรือฝ่ายต่างๆในเทศบาลยิ่งมีการเลือกตั้งมากเท่าไหร่เนี่ยครับคนเหล่านี้ก็จะมาดูแลผลประโยชน์ของประชาชนแต่ถ้าให้ข้าราชการประจำในการดูแลนะเขาก็อาจจะไม่ได้ดูแลเท่าที่ควรเพราะเขาไม่ได้เป็นผู้แทนผลประโยชน์ของประชาชนนั่นเองนะครับหรือเราไม่มีการเลือกผู้แทนประชาชนมาตรวจสอบนะสว.ก็ไม่ได้เลือกเองมีคนแต่งตั้งให้เสร็จสรรเรียบร้อยนะสสร.ก็ไม่มีโอกาสเลือกเององค์กรอิสระต่างๆก็ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนแล้วอย่างนี้จะไปปราบโกงได้อย่างไรล่ะครับที่บอกไม่จริงอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือว่าเราส่งเสริมให้มีการโกงที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านะครับอย่างเช่นถ้าเกิดข้าราชการประจำจะสร้างแฟลตระดับสูงเนี่ยนะครับให้กับข้าราชการระดับสูงเนี่ยหน่วยตั้ง5ล้านก็ยังสร้างได้เราห้ามนักการเมืองหรือจริงๆคือตัวแทนของประชาชนนั่นเองเนี่ยครับโยกย้ายข้าราชการนะทำไม่ได้เอาถ้าทำไม่ได้เขาจะเกรงใจได้อย่างไรล่ะครับแล้วอย่างนี้เขาจะโกงผลประโยชน์ของประชาชนหรือไม่ล่ะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่บอกว่าไม่มีการโกงนั้นเนี่ยครับคิดไปคิดมานะครับต่อไปอาจจะไม่มีการโกงอาจจะมีแต่ส่วนต่างเยอะไม่มีการโกงเพราะว่าคืนเงินบริจาคให้หมดแล้วจึงไม่ผิดนะครับหรือว่าไม่มีการโกงเพราะว่าเราต่อไปอาจจะไม่สามารถที่จะตรวจสอบเรื่องเรือเหาะเรือดำน้ำ GT200ได้อีกแล้วเพราะว่าเป็นวินิจฉัยของทางข้าราชการประจำรัฐธรรมนูญอย่างนี้เหรอครับเรียกว่าฉบับปราบโกงอาจจะตรงข้ามหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับแต่เรื่องเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่านที่จะไปคิดว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนะครับเป็นอิสระเสรีของทุกท่านครับ